หน้าไหม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 อีกอันชนะมาแล้วครับสวัสดีครับพบกับพวกเราเอกอัน Channel สวัสดีครับพวกเราอะเซอร์ไพรส์ไหมล่ะเซอร์ไพรส์มากอะไรเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับพวกเราเอกอัน Channel ครับผมโอ้โหเซอร์ไพรส์มากวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของการเซอร์ไพรส์คู่ต่อสู้หรือพี่เอกจะใช้ว่าเซอร์ไพรส์ช็อตเซอร์ไพรส์ช็อตคืออะไรยิงยังไงให้ตัวกบหน้าใหม่เมื่อกี้โดนไปแล้วใหม่ใหม่ใหม่คำถามคือคำถามคือพี่เอกเด็กอ่ะเขาจะยิงอย่างเงี้ยมันต้องมีหลักการอะไรยังไงบ้างแน่นอนครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีทักษะหัวข้อในการเรียนรู้ว่าเอ๊ะจะทำอย่างไรเราถึงจะใช้เทคนิคเซอร์ไพรส์ช็อตได้ให้หน้าใหม่แบบเฮียไปดูกันไปดูกันทาสีเลยทาสีหน้าใหม่หน้าใหม่เซอร์ไพรส์ช็อตข้อที่หนึ่งครับเฮียครับคุณมีท่าชูตที่ดีหรือยังอ่ะในที่นี้หมายความว่าถ้าคุณจะเซอร์ไพรส์มีตัวประกบนะครับถ้าคุณจะเซอร์ไพรส์คุณไม่สามารถที่จะปั้นบอลเคาะปั้นแต่งจับลดตอนย่อมันไม่ทันแบบนี้ไม่เรียกเซอร์ไพรส์นะครับให้ดูว่ามันไม่เซอร์ไพรส์เนี่ยได้มามาแล้วมาแล้วนะครับมันไม่เซอร์ไพรส์การจะเซอร์ไพรส์ได้เนี่ยมันต้องมีการหลอกล่อครับนะจังหวะแรกโอเคคุณได้รับบอลที่ส่งมาโยกบเข้าหานะครับเอ้ยหันมาคู่ต่อสู้เห็นละเอ้ยไม่ให้ยิงไม่ให้ยิงไม่ให้เลี้ยงไม่ให้หลบทั้งสิ้นเราต้องแกล้งทำเป็นเล่นไม่ได้จะส่งเพื่อนโอเคเราก็เลยรักษาบอลยกบอลมาแล้วมองเพื่อนจะส่งมองเพื่อนจะส่งเมื่อมองเพื่อนจะส่งในจังหวะนี้ครับบอลอยู่สูงตัวกบเขาจะกังวลว่าเฮ้ยต้องการทางส่งแล้วเขาจะคลายการป้องกันลงนิดหน่อยครับทำให้เกิดพื้นที่ว่างนะครับคุณต้องสามารถชูจากท่านี้ได้ฮึบเห็นไหมดูดีๆนะครับไม่สามารถที่จะหลอกเสร็จปุ๊บกลับมาเซตบอลใหม่ไม่ได้ละตัวสู้เร็วครับเขากลับมาบล็อกได้ทันถูกต้องครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยคุณต้องมีท่ายิงที่ดีก่อนใช่ท่ายิงที่ดีคืออะไรเบสิกง่ายๆทำให้ได้ให้ดีก่อนคุมให้ดูก่อนอย่าเป็นเบสิกของการจับบอลปั้นเราต้องมาปั้นปั้นแต่งจับใหม่ปั้นต้องมีเซตย่อนะครับชูตเตอร์ที่ดีส่วนใหญ่แล้วต้องชูตได้เร็วใช่เพราะฉะนั้นลูกเข้ามือปุ๊บไม่ลดบอลยิงได้ทันทีถูกนะครับอ่ะเดี๋ยวจะทำแบบกัดให้ดูนิดหน่อยครับอ่ะเดี๋ยวเฮียส่งให้ผมเกตเห็นว่ารับบอลไม่ลดบอลใช่รับบอลหันยิงได้เลยเพราะนั้นจะยิงได้เร็วนะครับและสามารถที่จะหลอกคู่ต่อสู้หลอกตัวประกบได้ฝึกตรงนี้ให้ได้ก่อนใช่เราไปข้อ2ครับต่อไปเซอร์ไพรส์ช็อตครับข้อที่2คุณมีการยิงที่ใช้ได้แล้วได้แล้วนะครับไม่ลดบอลยิงได้เร็วแล้วนะครับเพราะนั้นข้อที่2เป็นเรื่องของการหลอกล่อแล้วครับในจังหวะการเล่นครับเวลาที่คุณได้บอลเฮียบุกนะครับเพื่อนส่งมาได้บอลเสร็จปุ๊บสิ่งแรกที่ตัวบุกไม่ได้ทำก็คือการมองห่วงใช่คุณต้องมองห่วงทำทีว่าจะชูตตัวประกบจะเข้าไปกันพอการเสร็จคุณอย่าฝืนชูตแน่นอนคุณชูตได้เร็วแต่อย่าฝืนชูตในจังหวะนี้ครับมันไม่ใช่เซอร์ไพรส์ครับเพราะตัวประกบรู้ว่าคุณจะชูตคุณต้องเก็บบอลให้ดีรักษาบอลให้ดีแล้วทำทีเอ้ยเล่นไม่ได้จะส่งละใช้สายตามองเพื่อนที่ว่างหรือทำทีว่าจะหลอกว่าจะส่งนะครับซึ่งจังหวะนี้สามารถใช้ร่างกายท่อนบนในการขยับมีขาหลักในการหมุนนะครับหมุนตัวสร้างพื้นที่ได้นะครับลองดูตัวกบอ่ะส่งปุ๊บปุ๊บมาตกชุดฮึบไม่ได้ส่งปุ๊บชุดได้แล้วมีพื้นที่แล้วอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูนิดนึงโอเคไม่ทันละเซอร์ไพรส์ช็อตจังหวะแรกนะครับสรุปสั้นๆรับบอลมองห่วงตัวกบเข้าปุ๊บชุดไม่ได้ลดบอลกลับมาใช้ขาหลอกตามองเพื่อนจะส่งรีบหันกลับมายิงแค่นั้นเองไม่ลดบอลแค่นี้ไปดูข้อ3ครับครับเซอร์ไพรส์ช็อตข้อที่3ครับคุณมีความเร็วในการยิงเรียบร้อยแล้วมีความแม่นแล้วเรียบร้อยแล้วไม่ลดบอลคุณมีการล่อหลอกแล้วรู้จักใช้ขาหลักการหมุนตัวกันใช้สายตาแล้วครับข้อที่3ครับเฮียคือคุณต้องสังเกตให้ดีอ่ะระยะมันห่างพอที่เขาจะบล็อกไม่ได้ไหมเออเพราะบางทีเราชูตบ่อยๆเนี่ยเซอร์ไพรส์ไปหลายรอบแล้วแม่นเขารู้แล้วยังไงชูตแน่แม่นมันมีความมั่นใจ
เซอร์ไพรส์คืนนี่เลยครับชิดเลยอย่างนี้เลยไม่ให้ตั้งท่ายิงเลยแล้วหันไหนก็ไม่สนด้วยเพราะเราจะส่งก็ไม่ได้แล้วโดนชิดขนาดนี้ถามว่าเฮ้ยแล้วโดนอย่างนี้จะเซอร์ไพรส์ยังไงยังไงครับส่งให้เพื่อนเล่นตัวประกบชิดขนาดนี้อย่าไปฝืนครับมันยิงไม่ลงอยู่แล้วครับใช่หรือไม่คุณก็ต้องใช้ทักษะอื่นๆในการเอาตัวรอดเช่นอาจจะชิดข้ามหางยิงแยบโยกแยบโยกคอร์โอเวอร์สร้างระยะย่อประมาณนั้นเพื่อให้คุณเล่นได้แต่มันจะไม่ใช้เซอร์ไพรส์ช็อตแล้วใช่เพราะฉะนั้นเซอร์ไพรส์ช็อตจะได้ต่อเมื่อคุณสังเกตเห็นแล้วว่าหลอกเสร็จตัวประกบมีระยะห่างจากคุณนิดนึงใช่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูตัวอย่างกันนิดนึงว่าเวลาถูกประกบแน่นๆนะครับจะเห็นว่าถูกระบบกดดันเลยครับเพราะว่าเฮียอ่านนะรู้แล้วว่าผมมายิงได้ก็ไม่ให้ละไม่ให้ยิงเลยไม่ให้ยิงเพราะนั้นสิ่งที่ผมทำได้ก็คือต้องเลี้ยงเอาตัวรอดหรือหาเพื่อนส่งไปครับอย่าไปฝืนใช่นะครับแต่ถ้าเกิดชิดมาเราหลอกสำเร็จแล้วเขาถอยมีพื้นที่เราค่อยหันมายิงได้อีกเรื่องนึงเมื่อคุณใช้ขาหลักสร้างระยะห่างถอยออกมาแล้วเขาไม่ชิดชิดไม่ทันเราสามารถที่จะยิงเร็วได้เลยแค่นั้นเองนี่คือข้อ3ครับครับห่างครับยิงเลยเข้ามาดิเข้ามาดิไม่ต้องเข้าใช่ไหมไม่เข้าก็ยิงได้หลอกครับหลอกมีพื้นที่ยิงเลยชิดแล้วนะเมื่อกี้ต้องคิดอีกไงสร้างพื้นที่ครับชิดก็สร้างพื้นที่ยิงได้มาเฮ้ยมาเฮ้ยมึงจะมาจับขาไม่ได้ไงไม่ได้จับทางนี้ก็ไปทางเข้าใหม่อันเดียวทาวันลิงนะจ๊ะอ้าวไม่เซอร์ไพรส์เหรอแย่อันนี้เซอร์ไพรส์กรรมการเป่าทาวันลิงนะจ๊ะไม่ได้จ้ะหน้าเฮียเลอะๆอะไรวะเหงื่อนี่แหละเฮียเอาเหรอนึกว่าน้ำไหมหน้าไหมด้วยเหงื่อด้วยเอาละครับเซอร์ไพรส์ช็อตนะครับมากมากสิ่งที่สำคัญบอกไปแล้วคุณชุดได้ไหมครับถ้าคุณสามารถปรับเปลี่ยนกลางอากาศกลางคันได้ไหมมีความนิ่งพอไหมใช่สังเกตทันไหมถูกต้องนะครับพวกนี้เป็นเรื่องที่ต้องเอาไปใช้ในสนามจริงและยิงเร็วพอหรือยังเออสำคัญใช่คือกรณีที่ทำคลิปให้ดูคือพี่เอกจะตัวสูงสามารถที่จะชูดข้ามบล็อกได้ง่ายกว่าแต่ถ้าน้องตัวเล็กจริงๆต้องไวกว่านี้ต้องเล็กจริงๆอาจจะเพิ่มสเต็ปแบ็คไหมใช่เพิ่มระยะห่างมากกว่าที่พี่เอกทำไหมก้าวขากินพื้นที่เยอะหน่อยไหมแล้วกลับมาหรือบางทีคุณตัวเล็กเจอเซนเตอร์ประกบ อย่าฝืนดีกว่าไหมไม่ต้องใช้ก็ได้มันมีปัจจัยอีกหลายอย่างนะครับที่ทำให้น้องไม่สามารถจะเซอร์ไพรส์ช็อตแบบนี้ได้จะซ้อมให้ได้ดีก็ต้องสนามบาสดีๆสนามบาสบีโปรขอบคุณครับขอบคุณครับชุดบาสต้องพร้อมเนี่ยฮะกางเกงต้องสวยงามงามแต๊ะแต๊ะแฟชั่นแบบนี้ดูสปอร์ตครับผมอะล่ะแล้วก็อยากให้เราสอนอะไรครับหรือคุณมีปัญหาตรงไหนทักแชทหรือคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยอะนะกดไลค์กดแชร์ Subscribe IG TikTok Facebook ทุกอย่างแล้วพบกันโอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับเซอร์ไพรส์ช็อตโอ้โหยิงไม่ลงเซอร์ไพรส์มากเลยเซอร์ไพรส์ไงยิงไม่ลงไงเซอร์ไพรส์ไงไม่เซอร์ไพรส์เฮ้ยเหี้ยว่าแล้วไอ้ยิงไม่ลงไอ้สัตว์ใช้หัวใจระบาดลูกนั้นจนมาเป็นเอกอั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 นชาแนล